ไม่หายใจก็ตายเหมือนกันจึงว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมีธาตุสี่มีดินน้ำมีลมมีไฟธาตุทั้งสี่มีความสมดุลแข็งแรงปกติไม่มีโรคไม่มีภัยธาตุใดธาตุหนึ่งเขามีปัญหาก็ทำให้ธาตุอื่นๆมีปัญหาไปด้วยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมีสมัยหนึ่งบรรดากษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าพากันคิดจะบวชก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าและในกลุ่มพระญาตินั้นก็มีช่างกันบกก็ประจำอยู่ในหมู่กษัตริย์ตามไปเพื่อที่จะไปบวช ด้วยเพราะว่าช่างกันบกก็มาคิดเจ้านายเรามีความพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างก็ยังสละได้ยังทิ้งได้แล้วสิ่งที่สละสิ่งที่ทิ้งนั้นเจ้านายมอบให้เราเราจะพอใจสิ่งที่เจ้านายเราทิ้งหรือเราจะพอใจสิ่งที่เจ้านายทิ้งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือในที่สุดก็ไม่เอาไปบวช ด้วยแล้วเวลาไปบวชเขาจริงๆบรรดากษัตริย์ทั้งสี่ทั้งห้านั้นก็ให้ช่างกันบกนั้นบวชก่อนรู้สึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าในทางอายุเพราะบรรดากษัตริย์นั้นก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มยกย่องให้เป็นผู้อาวุโสบวชก่อนแล้วในช่างกันบกนั้นก็เป็นพระเถระท่านหนึ่งหลังจากบวชแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในด้านพระวินัยแต่ในบรรดาพระเถระที่เป็นกษัตริย์ที่บวชเป็นบวชด้วยกันนั้นไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นเอตตัคคะนี่ไปในลักษณะไหนนี่จึงว่าสภาพใจจริงๆธรรมชาติใจจริงๆเขาไม่ได้มีระดับสูงต่ำอย่างที่เราโลกสมมุติกันสภาพจิตใจทุกข์เป็นสุขเป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นเหมือนกันหมดแล้วโดยสภาพธรรมชาติของใจรักความยุติธรรมทุกรายรักความยุติธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกหัวใจแต่ใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจไม่มีธรรมที่จะทำให้ใจมีกำลังใจไม่มีความพร้อมที่จะต่อสู้
อำนาจของความโลภความโกรธความหลงใจไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้ต่อต้านอำนาจของกิเลสตัณหาเขาชักเขาจูเขาชัวเขาชักชวนเขาฉุดเขาลากไปก็ต้องไปในอำนาจของเขาถ้าใจที่มีธรรมอันเกิดในการฝึกอบรมด้วยข้อปฏิบัติใจมีธรรมใจมีพลังเพราะธรรมทำให้ใจมีกำลังอำนาจของความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถที่จะมาฉุดมาลากให้ไปตามอำนาจของเขาได้ความโลภความโกรธความหลงเขาไม่สามารถที่จะบังคับให้ไปตามความต้องการของเขานี่ธรรมชาติใจนี่เขารักความยุติธรรมรักความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเราจะสังเกตได้นักชอบดูลิเกละครหรือภาพยนตร์อะไรก็ช่างไม่มีใครสักรายที่ชอบตัวนักเลงไม่ชอบมีใครสักคนหัวใจของใครสักรายที่ชอบตัวโกงทั้งที่ตัวพระตัวนางนั้นก็ไม่ได้คุ้นเคยเป็นญาติพี่น้องอะไรแต่ทุกคนส่วนมากพอใจและก็รักสงสารนั่นอันนี้เป็นธรรมชาติธาตุแท้ของวิจัยเขารักความยุติธรรมรักความเป็นธรรมโดยธรรมชาติแต่ถูกกิเลสมันทำให้มีอคติถูกกิเลสมันทำให้ทำไปได้ทุกอย่างด้วยอำนาจของกิเลสเพราะใจไม่มีกำลังที่จะไปต่อต้านคัดค้านคำบัญชาคำสั่งของเขาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญธรรมสอนให้ปฏิบัติธรรมก็คือสอนให้ใจมีพลังใจมีกำลังนั่นเองศรัทธาพลังศีลพลังศรัทธาพลังศีลพลังเป็นทำให้ใจมีกำลังทั้งนั้นความเพียรก็เป็นพลังสติก็เป็นพลังสมาธิก็เป็นพลังปัญญาก็เป็นพลังสติวิริยะสัทธินุริยังวิริยินตริยังสตินริยังวิริยินริยังสติก็ทำให้ใจมีกำลังความภาคความเพียรก็ทำให้ใจมีกำลังสมาธิก็ทำให้ใจมีกำลังปัญญาก็ทำให้ใจมีกำลังการปฏิบัติก็คือสร้างพลังให้เกิดให้มีขึ้นแก่ใจไม่อยู่ใต้อำนาจไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของความหิวความกระหายของใจไม่อยู่ใต้อำนาจความหิวความกระหายของกิเลสที่มาบัญชาจิตใจใจมีกำลังแล้วเขาไม่สามารถที่จะบัญชาได้ตามความประสงค์ของเขาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนเหมือนกับคนเกิดมามีความจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารทั้งนั้นจะเกิดในตระกูลใดๆสมบูรณ์เข้าปลาอาหารมากมายต้องรับประทานทั้งนั้นร่างกายจึงเป็นร่างกายที่สมบูรณ์
มีกำลังวังชาต้องอาศัยอาหารทั้งนั้นใจก็เช่นเดียวกันใจจะมีกำลังใจที่มีกำลังแข็งแรงสามารถที่จะต่อสู้สามารถที่จะชนะข้าศึกถูกคือตัวกิเลสได้ใจต้องสมบูรณ์ด้วยพลังสติสมาธิปัญญาล้วนแล้วแต่เป็นพลังของใจทั้งนั้นถ้าหากว่าการบำเพ็ญเพียรพยายามจนกระทั่งสติมีความสมบูรณ์รอบสมาธิมีความแน่วแน่แข็งแกร่งมั่นคงอยู่ภายในจิตในใจพูดถึงปัญญาก็รอบครอบรอบรู้สังขารที่เป็นส่วนภายนอกสังขารที่เป็นส่วนภายในแจ่มแจ้งเขาจะมาในลักษณะไหนนี่รู้ทันรู้ชัดจะหลงตามกลมัญญาสาไถของเขาหรือของสังขารไม่มีนี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ตัวหิวตัวกิเลสมันจะทำให้มาฉุดมาลากเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถที่จะมาดึงมาฉุดมาลากนี่ให้ออกนอกลู่นอกทางเข้าป่าเข้าดงลงโคลนลงตมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่มีใครสักรายต้องการที่จะเข้าป่าเข้าดงลุยโคลนลุยตมลุยน้ำมัวน้ำโคลนน้ำต้มไม่มีใครต้องการแต่ก็ต้องไปจนได้ตรงไหนเป็นโคลนตรงไหนเป็นต้มตรงไหนสกปรกลุกลุงลังกิเลสมันหักดึงไปตรงนั้นในเมื่อเขาดึงไปตรงไหนก็จำเป็นต้องไปบัญชาไปทางไหนก็ต้องไปตามบัญชาของเขานั้นเหมือนก็อยู่ในกำมือสัตว์โลกที่ไม่มีธรรมเป็นพลังในจิตในใจเหมือนก็อยู่ในกำมือของกิเลสตัณหาด้วยกันทั้งหมดแล้วเราท่านก็ไม่มีใครปรารถนาให้เราตกอยู่ในสภาพอยู่ในกำมือของกิเลสนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพียรที่จะต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายนี่สร้างธรรมนี่ให้สมบูรณ์พูนสุขให้สมบูรณ์แน่นหนามั่นคงอยู่ในจิตในใจของเรานี่นักรบถ้าหากว่าแข็งแกร่งดีแล้วนี่จะวันวิตกในการต่อสู้ภัยไอ้ใกล้ก็ฆ่าศึกไม่มีผู้ที่มีจิตใจแน่นหนามั่นคงโดยอัตโดยธรรมจะหวั่นวิตกกังวลนี่ในเรื่องของฆ่าศึกคือตัวเกตไม่เด็ดสะทกสะท้านหวั่นไหวจึงต้องตรวจดูเสมอตรวจดูกายของเราตรวจดูใจของเราการตรวจดูกายของเราตรวจดูใจของเรานี่ล่ะเป็นการสำรวจดูธรรมของเรานี่ดูข้อปฏิบัติของเรานี่มีความบกพร่องแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าเราไม่ตรวจดูมันก็เหมือนกับเรือนชานบ้านช่องของเรานี่เราไม่เหลียวดูสักทีแล้วก็จะเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเป็นไปไม่ได้กายของเราก็ดีใจของเรานี่ปล่อยประละเลยนี่จะเข้าถึงความเรียบร้อยสะอาดงดงามปราศจากไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลปราศจากสิ่งแปลปลอมจะเป็นไปไม่ได้นี่ถ้าหากว่าจะสะอาดสะอ้านสิ่งแปลปลอมไม่มี
จะต้องมีการตรวจตราอย่างดีใจของเรานี่ล่ะตรวจดูใจใจของเรานี่ล่ะตรวจดูข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจตรวจดูเสมอในขณะที่ตรวจดูนั่นล่ะเรามีสติสมบูรณ์ในขณะที่ตรวจนั่นล่ะการกระทำทางกายทางวาจาแม้แต่ทางใจของเราจะคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเป็นวินัยในขณะนั้นไม่คิดอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องมีการสำรวจตรวจอยู่ซ้ำบ่อยๆตรวจอยู่เสมอในเมื่อเราสำรวจตรวจอยู่เสมอความบกพร่องตรงไหนความบกพร่องตรงไหนนี่ในเมื่อเราเห็นแล้วทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจเราก็พยายามแก้ไขเราก็พยายามแก้ไขเพราะเราเห็นจุดที่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขถ้าหากว่าเราไม่สำรวจดูนี่เราก็ยากที่จะเห็นจุดบกพร่องจุดที่ควรแก้ไขของเราได้อันนี้ท่านจึงให้สำรวมกายสำรวมใจนี่ในเมื่อมีการสำรวจตรวจอยู่เสมออย่างนี้ความชุ่มชื่นความเบิกบานความปีติก็จะเกิดขึ้นมองตรงไหนโทษก็ไม่มีมองทางกายมองทางวาจามองทางใจมีแต่ราบเรียบมีแต่ราบรื่นมีแต่ความเป็นปกติโทษคือความบกพร่องมองไม่เห็นเกิดความปิติขึ้นมาเพราะเรามีศีลสมบูรณ์ความบกพร่องนี่วิปริตผิดไปข้างๆผิดไปนอกลู่นอกทางนี่ทำให้เกิดปิติขึ้นปีติอันนี้เป็นเหตุทำให้ใจของเรานี่ใสใจของเราละเย็นทำให้ใจของเราพอใจในการที่จะมาสัมผัสเกี่ยวข้องกับใจใจของเราก็พอใจในการที่จะสัมผัสในการที่มาเกี่ยวข้องกับใจถ้าหากว่าใจของเรามีแต่ความไม่สบายไม่มีแต่ความผุดผูปีติเบิกบานไม่มีใจของเราเกี่ยวข้องใกล้ใจในขณะนั้นไม่สดชื่นไม่เบิกบานเหมือนกับรับประทานอาหารที่ไม่อร่อยมันไม่ดูดดื่มในการรับประทานนั้นรับประทานอาหารที่อริดอร่อยมันดูดดื่มบางทีอิ่มแล้วมันก็ยังขอเติมอีกนิดหน่อยนั้นใจของเราที่มีติปิตินี่เป็นฐานที่ตั้งของสมาธิธรรมเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิธรรมหรือองค์สมาธิธรรมเริ่มปรากฏขึ้นแล้วอาศัยศีลสมบูรณ์เป็นธรรมเครื่องอบรมสมาธิการปฏิบัติธรรมมีเหมือนกับการเดินทางเดินทางไปถึงจุดนั้นจะเดินทางไหนจะเดินทางไหนนี่ก็สามารถที่จะไปถึงจุดได้จุดนั้นได้ถ้าคนนั่นรู้จักทางหลายทางแล้วก็วิธีการเดินทางไปนั้นจะเดินไปด้วยเท้าหรือว่าจะขี่จักรยานจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เครื่องบินก็ได้สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นทั้งนั้นคำว่าสมาธิจิตนี่ใครจะเดินไปทางไหนเดินไปทางไหนนี่ก็สามารถที่จะเดินไปตามเส้นทางที่สะดวกในการดำเนินจิตในการปฏิบัติของเจ้าของนี่สะดวกไม่ในลักษณะไหนก็ปฏิบัติตามที่สะดวกนั่นและก็สามารถที่จะเข้าถึงสมาธิจิตสมาธิธรรมได้จึงว่าวิธีการปฏิบัติถูกทั้งนั้นถ้าหากว่ามีความพยายามมีความจริงใจในการจะทำเพื่อเข้าถึงความสงบสงบนี่มีความพยายามพอแล้วต้องสงบได้ทั้งนั้นจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆคำว่าตาย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 กระดูกผมขนได้ฟันหนังเอามาบริกรรมหรือจะอะไรก็ช่างสามารถที่จะยังเข้าหาความสงบได้ทั้งนั้นไม่อย่าไปคิดว่าอันนั้นถูกอันนั้นไม่ถูกอันนั้นคดอันนั้นโค้งอันนั้นตรงอย่าไปคิดถ้าไปคิดอย่างนั้นอันนั้นล่ะจะเป็นการโค้งคานคดหรือว่าเป็นการบิดเบือนออก
ไม่ให้ถุงไม่ให้เตะตรงเป้าจุดหมายปลายทางทีเดียวไปทางสติก็คือนี่มีความสำรวมอยู่เสมอมีสติเท่านั้นจะเป็นธรรมที่ทำให้ใจของเรามีความสำรวมขึ้นได้มีแต่สติเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราหลังจากสำรวมดีสำรวมแน่วแน่แล้วกลายเป็นสมาธิธรรมขึ้นได้มีแต่สติเท่านั้นในเมื่อศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์นี่ก็ทำให้เกิดปัญญาความรอบรู้แจ่มแจ้งในจุดที่ต้องการรู้ต้องการเห็นจะวิจัยวิจารณ์ลงไปจุดไหนจุดนั่นจะเปิดเผยสภาพความเป็นจริงให้ได้รู้ได้เห็นทั้งนั้นจึงว่าสติธรรมเป็นธรรมที่มีความจำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกรายสัมมาสติขาดไม่ได้การงานภายนอกทำทางตาทำหูทางหูทำทางจมูกนี่ทำทางกายทำทางคำพูดการงานภายนอกการงานภายในนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องเคลื่อนไหวนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องพูดไม่ต้องจ้าอะไรถึงจะเดินโยงกลมเคลื่อนไหวในทางการเดินแต่ก็ไม่ต้องพูดอันนี้เป็นการงานภายในการงานภายในก็คือการงานภายในใจการงานภายนอกก็คือการงานที่นอกจากใจแต่ก็ต้องอาศัยใจเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเป็นการเป็นงานถ้าหากว่าไม่มีใจเข้าไปเกี่ยวข้องการงานภายนอกจะเป็นการเป็นงานไม่ได้มันก็แผ่นดินน้ำลมไฟถ้าหากว่าไม่มีหัวใจแผ่นดินน้ำลมไฟก็เป็นอย่างนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์เกิดผลต้นไม้เพลทก้อนหินอะไรก็ช่างถ้าหากว่าไม่มีหัวใจแล้วต้นไม้จะเป็นเดินชานบันช่องไม่ได้ก้อนหินจะเป็นอิฐเป็นปูนอะไรขึ้นมาไม่ได้ต้องมีใจจึงว่าดินน้ำลมไฟเขามีส่วนรู้อะไรต้องอาศัยใจใจของเรานี่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมดูแลให้ดีถ้าหากว่าควบคุมดูแลไม่ดีหรือไม่มีการควบคุมดูแลนี่ใจของเราจะเป็นอันตรายแก่เราไม่มีอะไรเป็นอันตรายแก่เรามีแต่ใจของเราที่ไม่ได้รับการอบรมจะเป็นอันตรายแก่เราใจของเรานี่แหละเป็นประโยชน์ใจของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งแก่เราในเมื่อใจของเราได้รับการฝึกอบรมดีแล้วใจของเราได้รับการฝึกอบรมดีแล้วใจของเราเนี่ยจะเป็นหลักจิตหลักใจจะเป็นหลักที่เรียกว่าการดำเนินของเราจะไม่ผิดพลาดถ้าหากว่าใจของเราไม่รับการฝึกอบรมแล้วนี่ยากที่จะต่อนี่ดำเนินชีวิตหรือดำเนินไปให้ถูกต้องได้อดที่จะไปซ้ายไปขวาอดที่จะเข้าป่าเข้าดงและอดไปในทางที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายไม่ได้จึงว่าการฝึกอบรมใจด้วยข้อปฏิบัติการอบรมใจด้วยศีลธรรมจึงมีความจำเป็นแก่ใจทุกรายการบำเพ็ญจิตภาวนาอย่ามุ่งแต่ให้ใจสงบอย่าไปพอใจให้ใจสงบอย่างเดียวถ้าหากพอใจก็ให้พอใจในการกระทำให้มากกระทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งพออันนั้นคือความถูกต้องถ้าหากว่าไปพอใจแต่ความสงบอย่างเดียวพอใจแต่ความสงบอย่างเดียวเราจะได้สิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะใจของเรานี่จะสงบตลอดการไปไม่มีมันเหมือนกับการเดินทางอย่างนี้จะเดินไปนี่ไม่ให้มีแดดเดินไปไม่ให้มีฝนนี่มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเจอแดดบ้างเจอฝนบ้างเหมือนกับการลงเรือไปในลำน้ำอย่างนั้นนะจะให้ทะเลมันเรียบอย่างที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีคลื่นมีลมของเขาอย่างนั้น
บางทีขึ้นลมก็มากบางสูใหญ่บางมากบางทีขึ้นลมก็น้อยบางทีทะเลก็เรียบนี่ใจของเราทำเหมือนเรือนี่คลื่นจะเรียบเราก็อยู่เหนือน้ำนี่คลื่นจะน้อยคลื่นจะใหญ่เราก็ยืนอยู่เหนือคลื่นเหนือน้ำนั้นไปติดอยู่พอใจในความสงบน้ำนิ่งเวลาน้ำไม่นิ่งนั่นแหละเราจะโดนคลื่นแล้วจะต้องโดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงพอใจในการอยู่เหนือน้ำอยู่เสมอเหนือความสงบแล้วความไม่สงบมาเราก็อยู่เหนือเราไม่ติดความสงบความไม่สงบเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปติดในเมื่อเราไม่ติดแล้วเราจะไปเดือดร้อนไปเป็นทุกข์เพราะความไม่สงบของใจได้อย่างไรคำว่าสังขารต้องเป็นสังขารพระพุทธเจ้าท่านไม่แต่งสังขารไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้สังขารคำว่าแต่งสังขารก็หมายว่าทะเลไม่มีคลื่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถที่จะไปแต่งทะเลให้เรียบได้เพียงแต่ให้รู้ทะเลให้รู้สังขารเท่านั้นพอใจในความสงบก็จะเจอสิ่งที่ไม่พอใจสงบไม่สงบไม่สนทำให้ยิ่งอยู่เสมอเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อละทำเพื่อปล่อยวางทำเพื่อสลัดทิ้งดีก็ไม่เอาจะเอาทำไมเอาแล้วหนักทั้งนั้นเป็นภาระทั้งนั้นคืนนี้ก็เงียบกันดีพากันนั่งสมาธิต่อไป ครูบาเราก็ไปเลยนะไปชมแสงสีกันหมดแล้ววันนี้ได้ชีพะขาวนะวันนี้ได้ชีพะขาวสามองค์ชีพะขาวนี่ไม่ถึงเล่นนะชีพะขาวเนี่ยบางทีมีฤทธิ์มากนะชีพะขาวบางทีมีฤทธิ์มากนะชีพะขาวที่ใจในการอบรมดีแล้วนี่มีฤทธิ์ในการที่จะกำจัดกิเลสชีพะขาวนี่มีใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมชีพะขาวนั่นก็ถูกกิเลสจัดการกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะนี่แหละอันนี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟตัดคำว่ากองเราออกตั้งแต่เกิดขึ้นมาเขาเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เป็นกองอันนี้ขึ้นมาเขาเปลี่ยนแปลงของเขามาตามลำดับทุกวันหรือทุกขณะเปลี่ยนแปลงชัดๆก็คือว่าเปลี่ยนแปลงในการหายใจเข้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงในการหายใจออกมีการปั๊มเข้าปั๊มออกปั๊มเข้าปั๊มออกอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะการหายใจเข้าหายใจออกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกขณะไม่มีใครไปแต่งเขาเป็นของเขาเองท่านยังว่าสังขารเขาแต่งเขาเป็นเขาเองไม่มีใครไปแต่งเขาแต่งของเขาเองนี่เราให้รู้สังขารสังขารมีการเกิดสังขารมีการดับเขาแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาและไอ้ที่ขึ้นมานั่นมันก็มีส่วนดับไปแต่งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นแต่งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นเพราะของใหม่ทำมาแทนที่ของเก่ามันก็ต้องผ่านไปเป็นอย่างนี้มาตลอดของเราเหรอเราไปสร้างเหรอเราไปแต่งเหรอเรากินข้าวอยู่ทุกวันเราหามาป้อนอยู่ทุกวันแล้วจะว่าไม่
ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่สร้างเราไม่แต่งยังไงถ้าหากเขาไม่สร้างเขาไม่แต่งของเขาเราป้อนเข้าไปนั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรนะอัดเข้าไปบางทีมันมีเข่าซ้ำหายใจก็เหมือนกันน่ะถ้าเขาไม่เป็นในเมไม่หายใจของเขาอ่ะเราจะหายใจเข้าหายใจออกมันไม่เข้าไม่ออกนะนี่แหละสังขารเขาเป็นของเขาเองให้รู้เสียอย่าว่าเป็นเราตรงไหนเป็นเราเอาผลผมเราสร้างขึ้นเหรอใครสร้างผมใครปลูกผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันใครไปสร้างมีไหมเราไปสร้างเหรอพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากองสังขารกองของเกิดดับพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ากองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองไตรลักษณ์กองไตรลักษณ์กองเกิดกองแก่กองตายจึงว่าภาวนาอย่าไปมุ่งแต่ให้ใจสงบภาวนาแปลว่าทำให้เกิดขึ้นความรู้ความแจ่มแจ้งเกิดขึ้นซึ่งสติซึ่งปัญญาแต่ภาวนาก็ต้องมีสมาธิเป็นหลักถ้าหากว่าไม่มีสมาธิเป็นหลักล่ะใจจะไม่อยู่กับที่อยู่กับผมต้องมาอยู่กับคนก็มาอยู่กับเล็บกับฟันอยู่กับร่างกายกองดินกองเกิดกองตายมันก็ไม่ยอมอยู่จึงว่าภาวนาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักในเมื่อสมาธิเป็นหลักแน่นแล้วนี่เราจะเกี่ยวข้องตรงไหนเกี่ยวข้องตรงไหนเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนไปในลักษณะไหนในกองเกิดกองตายนี้ล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายในการเคลื่อนไปทั้งนั้นแยบคายคำว่าแยบคายนี่เคลื่อนไปทางไหนแยบคายตามที่ใจเคลื่อนไปนั้นการจานที่เคลื่อนเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาหารเกี่ยวข้องสายสัมผัสเท่าไรยิ่งทำให้อิ่มทำให้เบิกบานชุ่มชื่นมีกำลังสิ่งเหล่านี้เหมือนกับหินมีดนี่มันคมเพราะหินคำว่าสติปัญญามีความแหลมความคมนี่ต้องอาศัยหินกองเกิดของเกิดของแก่ของตายดินน้ำลมไฟอันนี้แหละคือหินที่จะรับสติรับปัญญารับจิตรับใจของเราให้แหลมให้คมเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาไม่อย่างนั้นนะจิตใจของเรานี่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นมันจะกลายเป็นสติกลายเป็นใจที่ไม่มีคมใจที่ไม่มีคมกิเลสมันไม่กลัวดอกใจที่มีคมกิเลสมันกลัวเพราะมันเคยเจ็บตัวมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านกิเลสมันเคยเจ็บตัวมาแล้วพระสาวกพุทธเจ้ากิเลสมันเคยเจ็บตัวมาแล้วมันกลัวถ้าหากว่าใจที่ไม่มีคมกิเลสมันก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันสบายมากมาลุยเลยเรานี่กิเลสมันกลัวหรือกิเลสมันลุยเอ้าดูเอาแล้วก็ไม่ต้องบอกใครไม่เรื่องเหล่านี้เรารู้เอาให้รู้เองข้างนอกไม่มีอะไรลมก็เป็นลมดินก็เป็นดินอากาศก็เป็นอากาศลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลกับเขา
ใจของเราเขาก็รู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่นี่รู้อยู่นี่เขารู้อยู่นี่ให้เขารู้อยู่นี่ผมคนเล็บไม่ต้องไปกังวลกับเขาเขาเราจะกังวลหรือไม่กังวลเขาก็เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเขาก็เสื่อมไปสิ้นไปของเขาอยู่อย่างนี้แล้วในเมื่อเราเขาเป็นของเขาเองแล้วเราจะไปกังวลทำไมท่านจึงให้ปล่อยวางแม้แต่ใจของเราก็ปล่อยวางไม่ต้องไปกังวลเขารู้อย่างนี้ให้เหลืองเขาเราไม่ได้ไปแต่งเขาให้รู้มีสติอยู่กับรู้มีสติอยู่กับจิตมีสติอยู่กับจิตมีสติอย่าไปกังวลอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกังวลมันก็ไม่ได้ผลกังวลมันยิ่งกังวลมันยิ่งเพิ่มกังวลมันยิ่งเพิ่มสับสนเราต้องการกังวลเราต้องการสับสนหรือไม่ต้องการทั้งนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้นะปล่อยมันเลยดินน้ำลมไฟก็ปล่อยไปตามดินตามน้ำลมไฟตามธรรมชาติของเขาสังขารก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาจิตสังขารก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาใจปล่อยไปตามธรรมชาติของใจมีสติอันเดียวอยู่ตรงไหนอยู่กับใจไม่มีใจไม่มีสติกับจิตสติกับใจให้เป็นอันเดียวกันในเมื่อเราไม่กังวลสิ่งอื่นถ้าหากว่าเรากังวลสิ่งอื่นนี่มันชอบไปอยู่กับสิ่งอื่นนั้นละให้หมดท่านจึงว่าปล่อยวางปรากฏอะไรละไม่เอาจึงว่าภาวนาละภาวนาปล่อยวาง